กลับมาติดตามช่วงที่2ของชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้ยังร่วมพูดคุยกันกับพี่โสพี่ชัดอย่างออกรถนะครับเบรกที่2มาดูเรื่องของความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนกันสักหน่อยทุกท่านทราบดีอยู่แล้วตอนนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายตัวเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหลักๆที่เราเห็นชัดๆก็คือราคาเนื้อหมูหลายคนถามว่าเอรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หายไปไหนคุณจุรินทร์ไม่ได้หายไปไหนนะครับลงพื้นที่ภาคใต้ไปช่วยลูกพรรคหาเสียงอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเลี่ยงที่จะตอบในประเด็นเหล่านี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองโดยคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์มีการออกมาพูดถึงปัญหาสินค้าราคาแพงบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์พยายามเจรจากับผู้ประกอบการต่างๆให้ชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างออกไปก่อนหนึ่งในนั้นที่สำเร็จแล้วก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่านะครับมีการพูดคุยกับผู้บริหารไทย President Food จำกัดมหาชนที่เป็นผู้ผลิตมาม่านี่แหละมีการยืนยันกับทางกระทรวงพาณิชย์ว่าจะยังไม่มีการปรับราคาขึ้น แม้ว่าต้นทุนหลายภาคส่วนจะปรับขึ้นก็ตามคุณมลิกาใช้ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะครับอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารมากมายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวจะได้พูดคุยพร้อมกันไปเลยนะครับก็อย่างที่ทราบพอหมูราคาแพงเราก็ต้องหาเนื้อสัตว์ทางเลือกมีรายงานข่าวมาจากที่นครปฐมครับว่าตอนนี้เนี่ยฟาร์มจระเข้ที่นั่นที่จำหน่ายเนื้อจระเข้เอาไปประกอบอาหารด้วยยอดขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับประชาชนเนี่ยมีการแห่กันเข้าไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ฟาร์มจระเข้ที่ฟาร์มดอนตูมนครปฐมนะครับผู้บริหารฟาร์มคือคุณอุทัยพรรุ่งทวีชัยเนี่ยบอกว่าที่นั่นมีจระเข้อยู่กว่า 12,000 ตัวมีการเอาจระเข้ที่อายุขนาด3ปีครึ่งน้ำหนัก 30-40 กิโลกรัมมาชำแหละขายเนื้อจระเข้1ตัวได้เนื้อประมาณ12กิโลกรัมข้อดีคือโปรตีนสูงไขมันน้อยแล้วก็รสชาติอร่อยที่สำคัญราคาเนี่ยกิโลกรัมหนึ่งถูกกว่าราคาเนื้อหมูในปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยยอดขายเนื้อจระเข้ที่ฟาร์มนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลายคนที่มาท่องเที่ยวก็ซื้อหากลับบ้านเอาไปประกอบอาหารกันด้วยครับมีสักกี่เปอร์เซ็นต์เลยที่คนก็ไปซื้อเนื้อจระเข้ไม่เยอะหรอกครับแต่ก็เป็นเป็นสีสันครับดราม่าขึ้นมาครับเป็นข่าวเฉยๆละครับพี่โสมองเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องที่รัฐมนตรีเงียบเหลือเกินกับการแก้ปัญหาเหล่านี้เขาแก้ไม่ได้ไงคุณจะแก้ได้ไงหมูมันไม่ออกมาจากดินนี่มันต้องเลี้ยงใช้เวลานานใช่ไหมนะมันใช้เวลานานวัฏจักรมันปีครึ่งอะพี่ใช่ครับนะคืออย่างนี้รัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไร้ธรรมาภิบาลไร้ความโปร่งใสไม่สุจริตแล้วก็ไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและไม่สนใจปัญหาความเป็นอยู่ทุกสุขของประชาชนนะครับและไม่สนใจอยู่ไว้แต่ละวันเพราะว่าหนึ่งผู้นำรัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาไม่สนอะไรทั้งสิ้นเขาขออยู่ต่ออย่างเดียวครับนะครับก็ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยไม่รับการดูแลเพียงแต่แค่ลมปากวันๆหนึ่งผมดูแลทุกคนอ่ะประชาชนทุกคนนั่นนี่โน่นผมเฝ้าดูสถานการณ์ตลอดเวลาแต่คุณหลบตัวเองในบังเกอร์ตั้งแต่ปีใหม่มาเพิ่งโผล่หน้ามาสองวันก่อนหน้าที่ผ่านมาพอชาวบ้านคุณด่าเจริญโตเต็มที่บอกว่าเป็นผู้นำประเทศแล้วคุณไปหลบภัยอยู่ในแล้วคุณต้องตีคนอื่นตลอดไปตลอดมาหาเสียงเพื่อผลประโยชน์เขาเองแต่คุณหลบภัยอยู่ข้างในนะไม่สนใจจะดีทุกสุขประชาชนอย่างนี้คุณเป็นผู้นำไม่ได้หรอกเห็นไหมเรื่องหมูแพงไก่แพงไข่แพงเนี่ยนะก็รัฐบาลเข้ามาแถลงบอกว่าเรื่องอาหารราคาแพงเป็นเพราะปัญหาเงินเฟ้อเฮ้ยเงินมันเฟ้อขึ้นนิดเดียวนะพี่คืออาหารมันแพงขึ้นตัวเลขเงินราคาขึ้นก็เงินด้อยค่าลงค่ามีน้อยลงใช่ไหมก็คือเงินเฟ้อครับถ้าคุณมาพูดบอกว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรากินข้าวมากเพราะเราหิวแล้วนะเรากินข้าวมากเพราะเราหิวครับเห็นไหมครับก็ของมันราคาขึ้นราคาเพราะว่ามันขาดแคลนทุกอย่างมันไม่ทั้งหมดนั่นแหละใช่ครับประเทศที่ขาดแคลนนักการเมืองที่ดีตั้งนานเลยแต่ก็ไม่มีราคาทุกวันนี้ใช่ไหมก็ไม่มีราคาขึ้นมาเขามาบอกว่ารัฐบาลพยายามไปแก้ปัญหาทุกอย่างกระทรวงนี้ก็เอาหมูอะไรมาจากไหนไม่รู้ครับซึ่งอาจจะเป็นเจียดมาจากหน่อยหนึ่งไปขอสมาคมให้แบ่งมาแบ่งมาแล้วมาขายสร้างภาพเหมือนกับตอนเหมือนกับรถไอ้ธงฟ้าไปขายแข่งรถพุ่มพวงสมัยก่อนนะก็ทำทุกอย่างเพื่อแค่ผักชีโรยหน้าไม่มีอะไรแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะว่าพยายามทำไปสักแต่ว่าจะทำไปเพื่อให้กบเสียงชาวบ้านด่าแต่ผลกระทบมันมีมากกว่านั้นเยอะเพราะว่าไอ้โครงสร้างของมันมันไม่ใช่เฉพาะ
หมูแพงมันเรื่องของน้ำมันนะต้นทุนทุกอย่างน้ำมันคือไก่แพงไข่แพงเนี่ยจะไปโทษหมูแพงมันก็ไม่ถูกอย่างเดียวเพราะว่าบางทีก็มันน้ำมันแพงเนี่ยมันเป็นต้นตอทุกอย่างคุณบรรทุกอาหารสัตว์มาก็น้ำมันแพงขึ้นใช่ไหมขนไปขายก็น้ำมันแพงขึ้นต้นทุนทุกอย่างก็แพงขึ้นเหมือนกันมันยังไปถึงว่าเอ้ยเขากินไก่เยอะก็ของต้องแพงขึ้นไข่เยอะทั้งหมดมาจากราคาน้ำมันซึ่งรัฐบาลนี้ไม่เคยใส่ใจใยดีต่อปัญหานี้นานแล้วเพราะห่วงในกลุ่มผลประโยชน์นะไม่เคยส่งเสริมประชาชนให้ใช้น้ำมันราคาถูกไม่จะเป็นโซล่าเซลล์ก็ไม่ส่งเสริมทุกอย่างหมดเพราะว่าห่วงในกลุ่มทุนใหญ่ไก่ก็ห่วงไข่ก็ห่วงทุนใหญ่หมูห่วงกลุ่มทุนใหญ่เพราะว่าทำไมปกปิดการปกปิดข้อมูลเรื่องการระบาดเนี่ยนะเพราะห่วงกลุ่มทุนใหญ่ทั้งส่งออกแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะถ้าโดนแบนแล้วคุณตายครับเห็นไหมครับคือนี่คือปัญหาที่มันเรื้อรังทั้งโครงสร้างทั้งหมดเลยไม่จะอะไรก็แล้วแต่นะปัญหาของประเทศนี้จะแก้ไม่ได้ไม่จะเล็กใหญ่ขนาดไหนก็ตามตราบใดที่กลุ่มนี้ยังบริหารประเทศอยู่ครับพี่ชัดมองตรงกันไหมครับผมตรงด้วยแล้วก็ผมก็คิดว่าไอ้โครงสร้างอันหนึ่งของระบบทุนนิยมแบบสามัญครับมันจะมีทั้งเอาเปรียบประชาชนในขณะเดียวกันมันก็ต่อสู้กันเองทำลายกันเองในขณะเดียวกันอีกมันต้องควบคุมรัฐบาลให้อยู่ภายใต้ความต้องการของเขาครับนะเราจะเห็นได้3เรื่องเนี่ยกำไรสูงสุดคือกลุ่มทุนต้องการครับเพราะฉะนั้นสินค้าบางอย่างเนี่ยอย่าไปหวังละฮะว่ากระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอะไรผู้คุ้มครองบริโภคของราชการเนี่ยมันจะช่วยประชาชนให้ได้ของถูกเป็นไปไม่ได้นั่นไม่เป็นจริงทุนต้องการกำไรสูงสุดและทำลายกันเองด้วยคุณก็รู้ว่าในอดีตเนี่ยนะเขาเรียกว่าเคยมีเอาลูกเจี๊ยบอะมากกันไปทิ้งทะเลเป็นล้านตัวก็ทำเรื่องอะไรไหมนมข้นบางชนิดอีกคนขายดีอีกคนเกิดมาใหม่แต่มีอิทธิพลเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วออกมาสู่ตลาดปรากฏเป็นสีแดงๆครับนี่ก็มีอันที่3ปากกาเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยหายไปจากโลกแล้วครับนะไอ้คู่แข่งเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นอีกเขียนไม่ออกไอ้สิ่งเหล่านี้ในวงการธุรกิจเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ครับนะอันนี้อันที่1อันที่2รัฐบาลอยู่ภายใต้กลุ่มทุนใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นจริงในอเมริกาก็เป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุนนิยมมีข้อเสียมันและเป็นข้อเสียที่มันยากมากแล้วแก้ไม่ได้ดีมานด์ซัพพลายความต้องการมันจะสร้างดีมานด์ซัพพลายอย่างนี้ตลอดรัฐไม่มีควบคุมได้คุณจะเห็นว่าบุกป่าก็แก้ไม่ได้นายกประยุทธ์บอกอะไรขอร้องให้บริษัทที่เขารับซื้อข้าวโพดที่บุกป่าเนี่ยอย่าไปซื้อไอ้พวกบุกป่าคุณลองดูดิพูดได้ยังไงนายกมีหน้าที่บริหารไม่ให้ใครเป็นลุกป่าครับป่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาติบ้านเมืองแต่เขาบุกลุกแล้วผู้ซื้อนายกก็รู้จักครับนายกบอกจะไปเจรจาว่าอย่าไปซื้อเห็นไหมครับนี่มันคืออะไรเราพึ่งไม่ได้เลยกับระบบของรัฐบาลคุณประยุทธ์ครับแล้วรัฐบาลไหนขึ้นมานะก็แก้ไม่ได้มันจะเป็นแบบประยุทธ์อีกครับเป็ดแบบกับ3ปออีกเพราะอะไรทุนมันครอบงำอยู่หมดหมูแพงใครส่งออกในทุนพักไหนบ้างคือพักไหนบ้างที่เอาเงินจากในทุนนี้ครับรู้หมดแทบทุกพักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเรามองโครงสร้างอย่างที่คุณโสภณมองผมเห็นด้วยเลยว่าแก้ไม่ได้หรอกฮะครับ3ปออย่าไปหวังนะทักษิณมาก็อย่าไปหวังครับก็พิสูจน์หมดแล้วแล้วระบบการเลือกตั้งเราถ้ามันยังเลือกตั้งสกปรกซื้อเสียงได้โกงได้นะทุกคนต้องหาเงินอย่างมันก็หนีแก้คอร์รัปชันไม่ได้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีก็ผิดคำพูดอย่างทักษิณเนี่ยว่ารวยแล้วไม่โกงมันก็โกงครับประยุทธ์บอกจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมันก็ไม่ทำตามคำพูดเหมือนกันงั้นในทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาสนิทกับนายกสนิทกับรัฐมนตรีหมดสนิทกับพรรคการเมืองแทบทุกพรรคหมดนะไม่ใช่เฉพาะคุณจุรินทร์รับผิดชอบนะครับคุณประพัฒน์เนี่ยหายไปเลยเห็นไหมแล้วมันตีช่วยที่ดูแลไอ้หมูโดยตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังพึ่งผมคิดมีอย่างเดียวเท่านั้นเองครับก็อย่าไปท้อแท้ก็คือว่าก็ต้องช่วยกันเปิดโปงนะ
ต้องช่วยกันแฉโพยแต่แน่นอนมันไม่ใช่ว่าจะแก้ได้หรอกเพราะสันดานคนเนี่ยมันคือไม่ใช่สันดอนนะถ้าสันดอนเราขุดทิ้งไปแต่สันดานแก้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะการโลภมากไม่รู้จักพอเนี่ยนะไม่พอเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเงินทองอำนาจมันก็ไม่รู้จักพออำนาจนำมาซึ่งเงินทองกับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมันไม่พอหรอกมันถึงแย่งกันทุกวันนี้เอ้าแล้วเดี๋ยวคอยระวังเถอะเขาเรียกอะไรมันสู้การเมืองแทบจะฆ่ากันตายวันหนึ่งมันอาจจะกลายไปแต่งงานก็ได้ครับนี่เป็นเรื่องปกติของไอ้ทุนสามานหรือระบบการเมืองชั่วร้ายในบ้านเราครับคือการเมืองในบ้านเราเป็นการเมืองที่เป็นระบบที่ไร้จิตสำนึกครับไร้จิตสำนึกจริงๆนะใช่แล้วก็หน้าด้านด้วยหน้าด้านไม่สนใจจะดีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นระบบหน้าด้านมันฝังรูปรอยคือรอยหน้าอะไรตาพูดอ่ะไม่สนใจใจดีแล้วก็หน้าด้านตรงที่ว่าไม่สนใจประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แล้วก็อีอ๋อกับกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเพิกเฉยก็อีกกลุ่มหนึ่งครับนะเลือกที่จะรับใช้กลุ่มที่มีเงินและมีอำนาจทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ตัวเองครับนี่ 100% แล้วถามว่ากลุ่ม3ปในบริหารประเทศมา7ปีกว่าเนี่ยสร้างหนี้สาธารณะสร้างหนี้สารพัดอย่างปัญหาโครงสร้างเสื่อมทรุดหมดแล้วเนี่ยแล้วจะมีหน้าอยู่ต่ออีก4ปีเนี่ยครับถามว่าคุณเอาสิทธิ์สวรรค์วิมานที่ไหนมาอ้างได้มันจะไม่ชิบหายล้มละลายมากกว่านี้หรอเพราะคุณต้องกู้ต่อไปอีก4ปีครับถามว่าเอาคุณเอาสิทธิ์จากไหนมา คุณก็ประชาชนก็ไม่ได้เลือกเข้ามาด้วยครับคุณใช้อำนาจที่คุณสามารถก่อการกบฏและสำเร็จแค่นั้นเองถึงอยู่มาถึงวันนี้ประชาชนไม่เลือกเข้ามาเขาถึงไม่แคร์ไงเพราะเขาไม่ต้องไปหาเสียงก็ถามที่บอกว่าทุกวันนี้คุณป้อมไปหาเสียงเนี่ยชุมพรสงขลาเขาเอ่ยคำเขาอาจพูดถึงคำประยุทธ์จันทร์โอชาสักคำครับหาเสียงทำไมใช่ไหมถ้าเขาต้องการคะแนนเสียงจริงๆแล้วเขาต้องไปด้วยสิทำไมไม่ไปอ่ะครับอ้างว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอ้าวก็เขาตั้งให้คุณเป็นนายกไม่ใช่เหรอครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากที่บอกว่าพรรคหนึ่งมีหัวหน้าพร้อม 100% แล้วอยู่จะตั้งอีกคนที่ไม่อยู่หัวพรรคเนี่ยมาเป็นนายกแทนเพราะลุงป้อมไปเช็คประสาทให้ดีก่อนครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะพาไปดูเรื่องบรรยากาศเล็กตั้งซ่อมด้วยนะครับตอนนี้เดียวคุณโจโกโก้ผมอยากจะบอกประชาชนนะแม้กระทั่งคนดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยช่องเราด้วยช่องใครก็ตามถ้าคุณยังไม่ปลดปล่อยตัวเองจากไอ้พวกพรรคการเมืองนักการเมืองไม่ว่าจะมาจากรัฐประหารหรือเลือกตั้งนะสืบทอดอำนาจนะซึ่งมันไม่ได้รักชาติบ้านเมืองรักประชาชนจริงนะครับถ้าตัวเองยังไม่ปลดปล่อยนะเช่นเราวิจารณ์คุณตู่เขาก็ด่าเรา ใช่ไหมใช่ครับคนเชียร์คุณตู่ไอ้ฝ่ายชอบตู่ก็เชียร์ใช่ไหมไอ้พรรคฝ่ายค้านก็ด่ามันหมดทุกอย่างเลยพรรคฝ่ายค้านไม่ใช่คือไม่แยกแยะต้องแยกถูกผิดให้เป็นก่อนคือตัวประชาชนใช่ครับถ้าคุณแยกถูกผิดไม่เป็นนะประยุทธ์ก็เป็นอย่างเงี้ยคุณก็รักเขาแล้วประยุทธ์ทำอะไรผิดมึงดีหมดเลยครับไม่ใช่คุณถ้าคุณแยกทิ้งนี้ไม่ถูกนะมันจะไม่มีทางหรอกที่บ้านเมืองจะดีขึ้นครับเพราะคุณเป็นคนเลือกตั้งนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าประชาชนนี่แหละตัวสำคัญครับเหมือนเรื่องที่ผมจะชวนคุยต่อไปนี้นะครับว่าเราก็คงจะต้องจับตาเช่นเดียวกันการประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการพิจารณาโครงการของรัฐที่งบประมาณเกิน 1,000 ล้านหนึ่งในนั้นคือการจัดหาเครื่องบินรบเครื่องบินขับไล่ทดแทนของกองทัพอากาศนะครับจะอยู่ในคำของงบประมาณปี2566มีการผ่านขั้นตอนแล้วก็กระบวนการไปแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะขออนุมัติงบประมาณก้อนแรกประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษเพื่อไปดำเนินการเจรจาในการจัดหาเครื่องบินตามข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็น F-35 ของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์ที่ติดตามเรื่องเหล่านี้อยู่ก็เลยตั้งคำถามเช่นกรณีเครื่องบิน F-35 ของสหรัฐราคาถึงจะปรับลดลงมาแล้วแต่เดิมเนี่ย221ล้านดอลลาร์เหลือ142ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เป็นที่รู้กันดีต่อลำครับเราจะจัดหาทั้งหมดประมาณ8ลำด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์มาในโลกแล้วว่า F-35 มีปัญหายกตัวอย่างเช่นพอไปเปรียบเทียบกับSU-35ของรัสเซียที่ดูเหมือนกับว่าราคาถูกกว่าเทคโนโลยีสูงกว่าทำไมถึงไม่ไปเจรจาต่อรองซื้อกับรัสเซียเช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกาเองที่ตอนแรกเนี่ยมีแผนจะเปลี่ยน F-16 เป็น F-35 ทั้งหมดก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำเนื่องจากว่ารับทราบว่า F-35 เองก็มีปัญหาก็เลยเป็นคำถามกลับไปยังรัฐบาลว่าเอ๊ะ
หนึ่งก็คือมันเหมาะสมไหมกับการจัดซื้อจัดหาเวลานี้แม้จะเป็นโครงการผูกพันนับ10ปีก็ตามแล้วก็สองทำไมจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้อ F-35 จากสหรัฐอเมริกาครับพี่สมมองเรื่องนี้ยังไงครับผมมองว่าการซื้อครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับอเมริกาปกติจะขายสุดยอดเทคโนโลยีให้กับประเทศที่เขาไว้ใจและเงินเยอะอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียซึ่งสมัยทรัมป์ก็ซื้อขายไปเป็นแสนล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เครื่องบิน 35 F-35 เนี่ยซาอุดิซื้อไปกาตาร์ซื้อไปไต้หวันซื้อไปญี่ปุ่นอาจจะมีผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขารู้ว่าประเทศเหล่านี้คือเป็นพวกลูกไล่ของอเมริกานะแล้วก็อันมีกาตาร์อีกประเทศหนึ่งนะซึ่งของเราเนี่ยต้องถามว่าการที่เขาจะขายให้เรานะทำไมเขาต้องขายให้เราเพื่ออะไรครับไม่มีใครซื้อแล้วต้องถามว่าเขาไม่ออกมาไปหลายรุ่นแล้วเราจะซื้อรุ่นไหนรุ่นตกรุ่นหรือเปล่ารุ่นที่เขามีปัญหาหรือเปล่าก่อนหน้านู้นเราเคยซื้อ F-16 มาแต่เขาจำกัดไม่ให้เราซื้ออาวุธบางประเภทเช่นจรวดอัมรามเป็นต้นครับเอาขึ้นมีไปจริงตัวอย่างจริงแต่ว่าอาวุธบางประเภทเขาจำกัดไว้เขาไม่ให้เขาให้อิสราเอลให้เฉพาะประเทศที่เขาไว้ใจได้ไงเขากลัวว่าของเราใช้ไม่เป็นหรือว่าอาจจะเป็นการหลุดข้อมูลรั่วไหลเรื่องเทคโนโลยีครับเพราะเราอาจจะเจอกับจีนถามว่าแต่ละครั้งที่อเมริกาขายพวกให้เราเนี่ยมันจะมีอะไรที่ตามมามากมายตอนที่เราซื้อรถถังสังกะบุยสไตรเกอร์ซึ่งอเมริกาโลขายไม่ให้เราโดยที่คนอื่นก็ไม่ซื้อแคนาดาไม่ซื้อลิโทเนียก็ไม่ซื้ออิสราเอลก็ไม่ซื้อนะครับโลขายประเทศไทยมันซื้อมาเพียงเดียวก็ตอนที่เป็นการซื้อตั๋วไปเยี่ยมทำเนียบขาวของผู้นำประเทศของเราครับที่นั่งรถหมูขายหมูเขาไปพ่อรถพ่อครัวไปนั่งประตูด้านซ้ายของไวท์เฮาส์นะครับไม่รถลิโม่มารับนะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเรื่องของปลดปล่อยปลดนั่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาเคยบอยคอตเรามาข้อมบัตรเรามาครับครั้งและครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวพันกับความมั่นคงในภูมิภาคนี้ซึ่งเขาต้องการใช้ประโยชน์จากประเทศไทยไม่แน่นอนครับอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือกรณีของคอบาโกซึ่งเช่าเข้ามาหลายหมื่นคนครับแล้วก็กงสุลสหรัฐที่เชียงใหม่ซึ่งมีระบบจารกรรมสอดแนมสารพัดอย่างซึ่งไม่เปิดเผยคอนแทคเตอร์ที่อย่างไปใช้เป็นคนต่างประเทศหมดครับนะผู้รับเหมาจากต่างประเทศแต่คนแรงงานใช้ของไม่ใช่แรงงานไทยและไม่สามารถพูดไทยได้ครับก็คือการเก็บความลับไว้เต็มที่เหมือนกับการสร้างสถานทูตรัสเซียในมอสโกหรือในประเทศอื่นครับทั้งหมดเนี่ยอเมริกาไม่ต้องการให้ไทยมีเครื่องบิน F-35 อย่างง่ายๆหรอกยกเว้นเขาอย่างหนึ่งมันตกรุ่นแล้วครับสองเขาจะโละขายของเน่าๆอย่างเช่นรถถังสไตรเกอร์ที่โละมาขายเราครับนะอันนี้ล่ะก็คือต้องถามว่ามันมีเงื่อนไขผูกพันอะไรครับก่อนหน้าโน้นน่ะที่เครื่องบิน F-35 ไปบินเฉียดไปเฉียดมารัสเซียเครื่องบินซูควาย35 30ขึ้นไปเนี่ยได้บี้เนี่ยมาก็ต้องเผ็ดเหมือนกันครับเราไม่ซื้อสุขควายเพราะอ้างว่ากินน้ำมันเยอะมันหนักแต่ว่าพม่าซื้อสุขควายอินโดซื้อสุขควายมาเลเซียซื้อสุขควายอินเดียซื้อสุขควายหมดเราไปซื้อกริปเป้นมาไงครับเห็นไหมครับแล้วก็ตกจังนะแล้วก็มาบินมาก็ไม่ได้มีภารกิจรบสู้รบปลดมือใครที่ไหนครั้งนี้จะไปซื้อ F-35ถามว่าคุณจะซื้อมันเพื่ออะไรครับผูกพันกี่ปีและมีเงื่อนไขพิเศษที่อเมริกาต้องใช้ประเทศไทยทำอะไรบ้างหรือเปล่าได้เปลี่ยนอะไรไหมครับนี่คือสำคัญครับนะก็เนี่ยแค่นี้เอาแค่ถามแค่นี้ก่อนแค่นี้ครับซึ่งก็ต้องเดี๋ยวต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมออกมาว่าอะไรอย่างไรอย่างที่พี่โสบอกแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเผยแค่ไหนเหมือนกันมันมีเงื่อนไขผูกพันที่เป็นลับที่ไม่ต้องการประชาชนรู้ไหมครับได้ครับผมเห็นด้วยนะคือมหาอำนาจไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะอังกฤษเยอรมันหรือแม้กระทั่งอังกฤษไอฝรั่งเศสเนี่ยเขาเวลาเขาจะเข้ามาเอาเปรียบคนเนี่ยมันไม่ได้เอาเปรียบแค่ค้าอาวุธอย่างเดียวครับเขามาทั้งค้าอาวุธทั้งด้านวัฒนธรรมเทคโนโลยีและอื่นๆที่เขาจะเอากำไรสูงสุดนั่นแหละตอนนี้อเมริกาเนี่ยถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์เราสั้นๆเห็นชัดละเขาให้เราแต่เขาได้มากกว่านะเช่นตอนเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็มาปั่นเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ใช่ยุคนั้นเป็นยุคที่คอมมิวนิสต์อินโดจีนปลดปล่อยตัวเองแล้วมีโอกาสจะเข้าประเทศไทยมันเกิดนโยบายไอ้โนมิโนนะโดมิโนเนี่ยที่เขาพูดเขาก็เอาอะไรอ่ะเอาทั้งที่ดินของเราสนามบินอู่ตะเภาของเรา
และอื่นๆอีกเยอะช่วยแต่เขาได้มากกว่าอันที่สองเนี่ยหลายครั้งที่เกิดเหตุในข้างบ้านเราเนี่ยทหารอเมริกันมาโดยในสภาพนักท่องเที่ยวแล้วมาขึ้นเครื่องบินที่อู่ตะเภาแล้วไปจัดการช่วยคนของเขาแม้กระทั่งเรื่องมายาเกสก็เป็นแบบนี้แต่ผู้นำประเทศเนี่ยเขาไม่บอกหรอกนะผมไปรู้มาหรือคนไปรู้มาก็คือรู้ที่หลังผมรู้มาก็จากคุณชาชายชุนวันเนี่ยบอกว่าเออมันมาอย่างไรนะอันนี้จะเห็นว่าเขามาหลายรูปแบบนะฮะผมก็เลยอยากจะบอกว่าคุณสมพลพูดถูกเลยคุณให้เขาหรือเขาให้อาวุธขายอาวุธให้คุณเนี่ยคุณเสียเงินด้วยบางทีไม่ได้อาวุธดีสองเนี่ยคุณคอร์รัปชันด้วยอาวุธจึงไม่ดีเขาคุณก็ซื้อครับหรือถ้าอาวุธดีเขาก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนถ้าเขาจะให้นะฮะคุณเอาว่าวันนี้สนะไอ้เครื่องบินของไอ้สิงคโปร์เนี่ยจอดอยู่บ้านเรานะครับมีเรื่องก็ค่อยไปอ่ะใช่ก็มีเขามีที่จอดใช่ก็อะไรทหารนั่นแหละเป็นคนให้กองรัฐบาลให้อนุมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรครับที่จะได้ฟรีมีแต่เสียมากกว่าครับเพราะอเมริกามันเป็นทุนนิยมที่ประเภทกำไรสูงสุดถูกไหมฮะยิ่งถ้าในยุคทำเลยหรือไม่ยุคทำเนี่ยอเมริกันเฟิร์สอยู่แล้วครับผมก็อยากจะบอกว่าคุณจะซื้ออะไรก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นคงถ้าคุณจะไม่ต้องซื้อก็ซื้อแต่สิ่งที่มั่นคงที่สุดคือทำให้คนไทยส่วนใหญ่ที่เขามีรายได้น้อยและยากจนเนี่ยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นไอ้นี่มั่นคงกว่านะฮะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่รัฐบาลจะคิดถึงคนส่วนใหญ่ซึ่งผมไม่เคยเจอนะมักจะคิดถึงคนส่วนน้อยก็คือ 1. ทหาร 2. เพราะมันมีการคอร์รัปชันไม่ใช่เฉพาะทหารนะราชการในคอร์รัปชันหมดอันที่2ก็คืออะไรอ่ะก็คือพ่อค้าใหญ่พ่อค้าใหญ่นี่ไม่กี่คนนะไม่กี่ตระกูลหรอกในบ้านเราอะแต่ดูสิมันแต่งงานมันเปิดงานทำทุกอย่างรัฐมนตรีไปครับแต่คนที่เดือดร้อนนะอุตส่าห์มาชุมนุมถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลมันก็ยังไม่เจอเลยถ้าพูดถึงว่าระวังมึงไปเจอกับคนรวยตรงนั้นนะก็เจอกับคนจนที่เขาลำบากจริงๆแล้วคุณต้องเจอคนจนนะ ผมยังชอบคำของชาติชายเขาใช้คำหนึ่งเฮ้ยคนนี่นะถ้ามันไม่ลำบากมันไม่อดอยากมันไม่มาที่ทำเนียบหรอกเราต้องขอบคุณเขาเพราะเขามาหาเราเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ไอ้เรื่องเครื่องบินที่ว่านี่นะของเราที่ดั้งเดิมก็มีที่ใช้อยู่นะคือ F5 ครับใช่ไหมที่ตกบ้างไม่ตกบ้างนะ F5 ตอนนั้นเราก็มาซื้อ F16 ครับตอนหลังก็คิดจะซื้อ F18 Tiger Sharkแต่ว่าเขาไม่ขายให้ครับเราซื้อได้แค่ F16 นั่นแหละมันมีรุ่นที่ทันสมัยรุ่นตอนนั้นก็เลย F15E ทันสมัยมากครับแล้วก็อเมริกันก็ไม่ขายให้เราเพราะถือทันสมัยเกินไปสำหรับประเทศไทยจะได้ใช้ครับของเรามันผู้ทอนนะผู้ทอนครับนะตอนหลังก็มา F35 ถึงบอกว่าไอ้การที่เขาจะแค่เจียดเศษ8ลำเนี่ยนะมาให้เราเนี่ยนะครับเพื่อแลกกับเงื่อนไขมหาศาลเนี่ยนะมันคุ้มถ้าเขาจะได้อะไรมากมายนะครับการใช้ยิ่งตอนนี้อเมริกาต้องการปิดล้อมจีนเป็นหลักสำคัญด้วยทั้งทะเลจีนใต้มีทั้งสถานกงสุลและจะมีการซ้อมรบมีฐานอเมริกันมาเป็นหมื่นนายอย่างน้อยหมื่นนายแต่ตัวเลขจริงเราไม่รู้ครับต้องถามว่ามันเสี่ยงติดโควิดไหมอเมริกาติดทั้งองค์กินวาทั้งเกาะเลยนะครับในเรือดำน้ำก็ติดเรือรบก็ติดหมดแล้วเนี่ยแล้วอเมริกาติดทั้ง600,000-700,000 คนเนี่ยคุณจะถามอเมริกันจากไหนมาซ้อมเนี่ยที่ไม่มีเชื้อครับถ้าไม่ติดเชื้อมาแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงนะถ้ายังมีอยู่นะครับสองแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเข้ามาเป็นหมื่นเดียวใช่ครับใช่ไหมเพราะเรารอเรือมันจอดรอเท่งเต้นอยู่นอกอ่าวไทยส่วนหนึ่งก็นอนบนฝั่งอีกส่วนหนึ่งก็นอนในเรืออีกส่วนหนึ่งก็นอนในสถานทูตหรือบ้านรับรองเขาครับถ้าถามว่าถ้ามันเข้ามาแล้วไม่ออกไปทำไงครับมันมาที่นี่พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยมากทั้งบกเรืออากาศหมดเลยถามว่าขอไปจัดการที่นี่หน่อยเพื่อขอเฝ้าดูสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ถามว่าเรามีน้ำยาอะไรไปไล่เขาออกไปแล้วคุณสมพลพูดถูกนะเพราะว่าอะไรไหมไม่ใช่เฉพาะคอปราโกนะกองสุนอเมริกาที่เชียงใหม่อ่ะคุณทำลึกลงไปขนาดนั้นเนี่ยยังไงทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นนักจารกรรมถูกไหมฮะคุณคิดดูที่เขาฆ่าผู้นำท
ทหารของอิหร่านเนี่ยนะใช่ด้วยระบบโดก็ยังฆ่าได้เลยใช่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนถึงมองไงว่าไอ้กองสุนที่คุณลงทุนกันเป็นหมื่นล้านอ่ะขุดลึกลงไปขนาดนั้นคุณทำอะไรหนึ่งเทคโนโลยีในการจารกรรมต้องมีแน่ใช่ไหมแล้วใครเป็นคนที่เขามองว่าเป็นศัตรูหรือเป็นคู่แข่งเขาคือจีนถูกไหมฮะเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้กองสุนที่ลงทุนขนาดนี้คุณเอาแค่เอาชาวบ้านเขาเอาส้นตีนคิดก็รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรพิเศษเท่าไหร่สถานกงสุลเขาไม่แค่ดูแลเรื่องวีซ่าใช่เอาวีซ่านั่นนี่นั่นพิธีการนี่หน่อยใช่ไหมคอยดูแลคนในการไม่ใช่อะไรคนขนาดนั้นสร้างขนาดนั้นคุณไม่ทราบว่าสร้างบ่ออะไรมากขนาดนั้นคือสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณมาซ้อมรบขนาดนี้นะก็บาโกขนาดใหญ่มีคนมาเป็นหมื่นๆคันที่มาเป็นแบบคันที่เล่นของหนักเลยนะถ้าคุณคิดว่าจีนให้มองยังไงครับครับนะถ้าถามว่าคุณไว้ใจอเมริกันได้ไหมถ้าดูไว้ใจอเมริกันได้บางดูว่าอเมริกันในเวียดนามครับอัฟกานิสถานอเมริกันในอัฟกานิสถานอเมริกันในซีเรียครับนะมันทำอะไรสำเร็จบ้างหรือเปล่าในอิรักรบอิรักก็ไม่แพ้แล้วไปชนะอยู่ในอัฟกานิสถาน20ปีก็แพ้ในซีเรียตอนนี้ไม่ชนะรัสเซียมันบอมไอซ์จนเขี้ยวแตกเพราะไม่สนใจว่าเฮ้ยใครก็แล้วแต่กูไม่พูดเรื่องศีลธรรมประจำใจแล้วไม่ต้องพูดถึงกูบอมอย่างเดียวไอซิสถึงล่มสลายอเมริกันไม่ก็ได้หน้าได้ตาอ้างผลงานไปด้วยว่าเพราะอเมริกันอยู่ในซีเรียที่จริงผลงานรัสเซียนั่นแหละนะนี่ก็เหมือนกันเราปล่อยให้อเมริกาเข้ามาเล่นบทบาทถามว่าโอเคประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขาบังโกจริงนะแต่ถามว่าใครเป็นคนกำหนดบทบาทไอ้การเป็นคนควบคุมแกนทั้งหมดเราดูหนังนะหนังประเภทแบบระหว่างประเทศหนังประเภทแบบจารกรรมเราจะรู้เลยเวลาจะเอาของบางอย่างที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อมาจารกรรมหรือมาทำอะไรก็ตามเนี่ยนะมันมาจากเหตุอย่างเงี้ยซ้อมรบใช่ซ้อมรบเสร็จขนของมาเนี่ยก็ไม่เอากลับไปมันปนกันอยู่ในนั้นแหละคุณจะไปตรวจอะไรมันอ่ะใช่ไหมของบางอย่างมันเอาเตรียมไว้เข้าไปที่เชียงใหม่ครับแล้วคุณจะไปค้นวงศูนย์มันไหมล่ะครับไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การทำอะไรบางอย่างผมถึงบอกว่าผู้นำประเทศของเรานะผู้นำหมายถึงรัฐบาลไทยไม่ได้รักชาติบ้านเมืองประชาชนจริงหรอกครับผมถามครับพี่ชัดขออนุญาตนิดเดียวพอดีเวลาจำกัดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาปิดท้ายประเด็นนี้กันต่อนะครับในช่วงเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ